สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆแล้วนะฮะตัวเป็นครับป้องพีพีชาแนลเองวันนี้จะมารีวิวปืนกระบอกหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะคือตัวนี้ฮะ ENC นั่นเองนะฮะ ENC ก๊อก17นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นนี่ฮะ1101 ENC 1101นะฮะก๊อก17เป็นอย่างนี้ฮะเป็นไงฮะงานจีนกระบอกแรกนะฮะปกติมีไต้หวันอยู่นะฮะก็ตอนนี้จะเป็นข้ามฝั่งไปไชนีสมีคุณภาพเป็นยังไงนะฮะตามเนื้อผ้านะก็คือไม่อวยแล้วก็อะไรที่ดีก็บอกว่าดีนะฮะอะไรที่มันยังต้องปรับปรุงก็จะบอกกันนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนดูนะฮะโอเคไปดูกันฮะเริ่มจากฝากล่องแปะติ๊กเกอร์มาตัวเท่าฝาบ้านฮะ ENC 6 มม. บีบีกันนะฮะเปิดมาจะเจอนี่ฮะคู่มือนะครับห้ามยิงหมาห้ามยิงเด็กห้ามเอาไปขู่คนอื่นนะฮะแล้วก็จะเป็นวิธีใช้รูปแบบต่างๆเปิดมามี1ตัวปืน1แมกกาซีนเหมือนเดิมนะครับผมมันมีอะไรในกล่องบ้างมันไม่มีอะไรเลยนะฮะผมลองพลิกวิเคราะห์วิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแค่ปืนจริงๆไปดูแมกกาซีนกันฮะแมกกาซีนทำสีออกมาได้ดำเนียนตามากเลยฮะสีออกจะเหมือนสีดำด้านนะฮะก็ไม่ได้ดำด้านอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบนะสไลด์ด้านซ้ายนะฮะก๊อก17ออสเตรีย 9x19 ฮะทำออกมาได้เนียนสวยมากคอล้างปลอกนะฮะพิมพ์ติดกับสไลด์ไปเลยเป็นแบบหลอกนะฮะศูนย์หลังเป็นแบบตัว U ศูนย์หน้าแต้มจุดขาวมานะฮะมีเกลียวเอาไว้ใส่อะแดปเตอร์นะฮะเป็นเกลียวอะแดปเตอร์เอาไว้ใส่พวกไซเลนเซอร์พวกเก็บเสียงนะฮะไกเป็นไกนิรภัย2ชั้นตามแบบฉบับของกล็อกเลยนะฮะก็คือเราจะต้องเหนี่ยวให้เต็มนิ้วนะฮะเพื่อที่จะปลดสลักนิรภัยไปด้วยถ้าเกิดเราไม่กดนะฮะแบบเราไม่ได้ตั้งใจกดมันก็จะไม่ลั่นนะฮะเราจะต้องเหนี่ยวไปพร้อมๆกันนะฮะสไลด์ด้านขวานะฮะก็มีมาร์กิ้งเขาว่ากันว่ามันได้ลิขสิทธิ์มาจากกล็อกด้วยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าข่าวถูกต้องไหมหน้าด้ามมีร่องลายกันลื่นนะฮะจับถนัดมือดีมากมีสลักนิรภัยเอาไว้ล็อกปืนได้ด้วยนะครับผมด้านฟิตติ้งเรามาดูฟิตติ้งกันฮะค่อนข้างกับคลอกแครกคลอกแครกเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับปรุงในผลิตภัณฑ์นิดนึงนะฮะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะฮะตัวสไลด์ก็คอนแคลนนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ผมคิดว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ควรจะฟิตติ้งมาให้ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่าพอเราใส่แมกกาซีนไปแล้วเนี่ยระดับความคลอนของมันจะลดลงนะฮะนิดหน่อยลองจับขยับดูก็แน่นกว่าเดิมนิดนึงมันน่าจะเกี่ยวกันก็ไม่แน่ใจนะฮะการจับถือผมคิดว่าโอเคเลยฮะเขาทำเนื้อพลาสติกออกมาได้ค่อนข้างโอเคต่อไปเรามาดูตับไตไส้พุงของมันกันฮะว่าเขามีระบบเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเริ่มจากตัวไกหลอดนะฮะท้ายไกหลอดเราดึงออกมานะฮะมันจะเป็นแป้นเรียบๆเอาไว้ยันกับหน้าเรือนฮอปเฉยๆนะฮะตัวนี้ก็ไม่ได้มีเดือยมีสลักอะไรนะฮะต่อไปเรือนฮอปนะฮะเรือนฮอปผมคิดว่าเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากทางมารุอินะครับผมไปดูในเว็บไซต์คล้ายๆกันเลยนะฮะคล้ายๆกับมารุอิด้านท้ายนี่เขามีรหัสมาให้ด้วย GR นะครับผมไม่รู้ว่ารหัสเดียวกันทั่วโลกหรือเปล่าหรือว่าเขาลั่นมาโครงเรือนสูบนี่เป็นสีโลหะมาเลยนะครับผมว่าสวยดีอ่ะได้ใจมากๆเลยนะฮะไม่ต้องทำสีทำเสยกันหรอกฮะเรามาดูที่เนื้อของท่อนอกนะฮะเป็นโลหะแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างหนานะฮะหนักพอสมควรเลยทีเดียวท่อในก็เป็นทองเหลืองนะฮะแล้วก็ตัวสไลด์นะฮะหนาใช้ได้เลยทีเดียวน่าจะมีความคงทนแข็งแรงนะฮะลูกสูบนะฮะข้างในห้องสูบก็เป็นโลหะเป็นเรือโลหะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้ฮะมันจะต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮะไอ้ลูกกิ้งตรงกระเดื่องแฮมเมอร์เนี่ยนะฮะเขาเป็นสามเหลี่ยมนะฮะให้ตัวได้หมุนกลับไปกลับมาได้นะฮะมันอาจจะทำมาเพื่อที่จะให้มันลื่นขึ้นหรือยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสดูเราก็จะรู้ว่ามันลื่นกว่ายี่ห้อเจ้าอื่นเขาไหมนะฮะก่อนประกอบกับเนื่องจากมันเป็นปืนใหม่ฮะผมฉีดซิลิโคนสักนิดนึงเพื่อความเงางามแล้วก็ความลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายนะฮะ
ฉีดได้ทุกส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟรมหรือสไลด์นะฮะทีนี้เรามาดูการทำงานของเขาฮะค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะฮะอาจจะลื่นกว่าหลายๆเจ้าในตอนนี้ด้วยซ้ำนะฮะเขาทำงานออกมาค่อนข้างดีนะฮะในเรื่องของความลื่นของสไลด์กับเฟรมนะฮะทีนี้เรามาดูกันนะฮะว่าใน1แมกกาซีนมันบรรจุได้กี่นัดนะฮะปั๊บปั๊บใส่เข้าไปแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมานับกัน2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 1แมกกาซีนมาตรฐานเลยฮะตอนนี้บรรจุได้25นัดท้วนๆ นะฮะปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะฮะก็คือวาล์วเติมนะฮะไม่ค่อยโอเคเลยไม่โอเคเลยนะฮะเขาควรจะปรับปรุงนะฮะเพราะว่าเติมไปแล้วเนี่ยแก๊สมันกระจายออกคือเติมเข้ายากมากนะฮะแถมรั่วด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะเติมยากมากทีเดียวนะฮะก็ค่อยๆแย่กันลงไปนะฮะก็ค่อยๆให้แก๊สเขาเข้าไปแต่ว่าจากที่ผมลองเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะฮะก็เดี๋ยวเติมแก๊สเสร็จแล้วเราก็ไปดูกันนะฮะว่าการยิงทดสอบมันเป็นยังไงเพื่อนๆได้ยินเสียงรั่วไหมฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะไปครับหลังบ้านนี่ฝนฉ่ำเลยนะฮะลินฟ้าเข้าพอดีฮะไม่รู้น้ำจะท่วมหรือเปล่าโอเคฮะที่ระยะประมาณ10เมตรก็พอยิงโดนนะฮะแต่ว่าลูกค่อนข้างที่จะมุดไปสักนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเราเอามาปรับตั้งได้นะฮะเดี๋ยวตั้งฮอปเอายิงได้ค่อนข้างประทับใจนะฮะสำหรับปืนใหม่ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรส่วนไอ้เม็ดไหนที่มันยิงไม่โดนนี่น่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวคนยิงมันไม่แม่นเองโอเคฮะถ้าเต็ม10นี่ผมให้สัก6ละกันเนาะสำหรับความแม่นสำหรับตัวนี้นะฮะมันสามารถใช้แมกกาซีนร่วมกับของค่าย WE ได้เลยนะฮะผมซื้อมาลองแล้วก็คือมันสามารถใส่ทดแทนกันได้เลยทันทีไม่ต้องปรับแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะตำแหน่งตรงกับของเดิมชัวร์คอนเฟิร์มสำหรับปุ่มปลดแม็กนะฮะสำหรับเจน3เนี่ยผมชอบมากเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีปัญหากับสุขภาพเท้าครับเพราะว่าอย่างสมมติเจน4เจน5ไม่ว่าจะเป็นก๊อก19ก๊อก17นะฮะปุ่มปลดแม็กมันจะใหญ่มือเราชอบไปโดนฮะเวลาเราจับถืออย่างเงี้ยนะฮะอุ้งมือเรามันไปโดนปุ๊บแม็กตกใส่เท้าฮะโอ้โหเล็บขบกันไปเลยทีเดียวสำหรับเจน3เนี่ยค่อนข้างฟิตกระชับแล้วก็แน่นนะฮะแล้วก็ปุ่มเขาเนี่ยเล็กซึ่งมันทำให้หลบอุ้งมือเราได้อย่างดีเลยนะฮะเนี่ยเราจะถือจับยังไงมันก็ไม่โดนนะฮะแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาแม็กล่วงใส่เท้าเราอีกต่อไปนะครับผมชอบจริงๆเจน3เนี่ยเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมมาตลอดคลิปนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนบ๊ายบายอ้ออย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะขอบพระคุณครับ